วันนี้เวลา 10:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประจำปีการศึกษา 2560 ถึง 2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน 2,886 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิตบัณฑิตและกำลังคนเฉพาะทางให้มีสมรรถนะสูงด้านอาหารการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ศักยภาพของภูมิภาคตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกรวมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารด้วยองค์การยูเนสโกปี 2564 เพื่อขยายผลเป็นเมืองจัดการประชุมนานาชาติและเมืองเสบียงอาหารพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตและการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสร้างชุมชนต้นแบบโดยได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอันดับ1ของประเทศในปี 2565ในตอนบ่ายพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 1,662 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดำเนินงานทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองด้วยการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม